สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel เด่นฟิงเกอร์นะครับเจอกันเช่นเคยนะครับก็เหมือนเดิมจะมีเรื่องราวดีๆมีเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการเล่นกีตาร์โปร่งมาสอนกันอีกแล้วนะครับวันนี้สานต่อจากคลิปที่เพิ่งผ่านมาหลายๆท่านน่าจะรู้ว่าผมกำลังฝึกนะครับเรื่องของการใช้เทคนิคผสมผสาน2แบบก็คือเรียกว่าไฮบริดปิกกิ้งเนี่ยระหว่างปิกกับนิ้วมืออย่างที่ผมเอาไปเล่นเมื่อกี้ก็จะลองพอผมฝึกเริ่มแรกผมก็จะลองเอามาประยุกต์ใช้กับพวกอินโทรพวกโซโล่ที่ผมเล่นอยู่นะผมรู้สึกว่ามันดีขึ้นมันได้อีกซาวนึงมันได้ความแข็งแรงของปิกในการเล่นเบสเข้ามาแล้วก็ตีคอร์ดนะฮะแล้วก็เรื่องของนิ้วก้อยไม่ใช่นิ้วก้อยนิ้วนางของผมก็จะมีการพัฒนามากขึ้นหลังจากที่ผมเริ่มฝึกมาประมาณสักอาทิตย์นึงได้ละนะฮะรู้สึกว่ามันใช้งานได้มากขึ้นนะครับก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์น่าจะมาบอกต่อกันมาบอกวิธีฝึกของผมให้เพื่อนๆได้รู้กันว่าผมฝึกอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เพิ่งเริ่มต้นนะฮะก็อยากให้ทุกคนแบบเริ่มฝึกไปด้วยกันเพราะว่าผมรู้สึกว่าเล็งเห็นประโยชน์ของมันนะฮะเรื่องของไฮบริดปิกกิ้งเนี่ยเดี๋ยวเราวันนี้ก็จะมาสอนเรื่องของการวอร์มนิ้วแล้วกันนะผมเพิ่งนึกแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เพื่อที่จะเล่นไฮบริดปิกกิ้งเนี่ยวอร์มนิ้วแบบเนี้ยมันน่าจะโอเคที่สุดแล้วนะฮะมันก็คือเหมือนการดีดสลับนะฮะเอาคอร์ดง่ายๆเป็นคอร์ด G นะครับเดี๋ยวผมจะลองคอร์ด G คอร์ดเดียวให้ดูก่อนมันจะเป็นการดีดสลับระหว่างปิกกับนิ้วนะครับแล้วก็ดีดข้ามสายด้วยนะครับก็คือตอนแรกดีดสาย6ก่อนสายเบสของ G นะครับ6ต่อไปใช้นิ้วกลางดีดสายที่4นะฮะเกี่ยวกับที่4ขึ้นต่อไปเป็นปิกดีดสายที่5ต่อไปนิ้วนางงัดสายที่3ขึ้นมันจะสลับกันอยู่อย่างนี้นะฮะปิกนิ้วกลางนะครับแล้วก็ปิกสายที่5แล้วก็นิ้วนางสายที่3ขอโทษนะฮะเดี๋ยวถ้าบอกผิดเอาใหม่นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันเมื่อกี้พูดผิดเปล่าเอาใหม่ปิกสายที่6นะครับตัวแรกต่อไปนิ้วกลางสายที่4งัดขึ้นต่อไปปิกสายที่5ต่อไปนิ้วนางสายที่3งัดขึ้นมันจะสลับระหว่างปิกกลางปิกนางนะครับเป็นประมาณนี้นะสลับกันอยู่สายก็จะสลับกันอยู่ก็คือ6 4 5 3 6 4 5 3 6 4 5 3นะครับเดี๋ยวช้าๆไปด้วยกันอีกทีนึงฮะ3 4นี้มันก็จะเป็นการเขาเรียกว่าแยกประสาทง่ายๆสลับระหว่างปิกกับนิ้วได้ใช้ทั้งนิ้วกลางได้ใช้ทั้งนิ้วนางด้วยนะครับต่อไปคอร์ด E minor เหมือนกันทุกอย่างครับผมเปลี่ยนแค่มือซ้ายที่เราจับมือขวาดีดทุกอย่างเหมือนกันลองดูนะฮะ3 4กันอยู่อย่างนี้นะครับ6 4 5 3 6 4 5 3 6 4 5 3แล้วเดี๋ยวเราลองเอา2คอร์ดนี้มาต่อกันมือขวาเหมือนกันทุกอย่างเปลี่ยนแค่คอร์ดมือซ้ายนะครับ3 4เปลี่ยนคอร์ดนะครับไปกลับมาคอร์ดเดิมคอร์ด G ประมาณนี้คอร์ด G กับคอร์ด E minor ก่อนผมจะเริ่มฝึกเนี่ยตื่นมาปุ๊บเนี่ยผมจะเล่นแบบฝึกหัดนี้ก่อนเลยเพื่อเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการวอร์มนิ้วลองสลับ
ถ้าสมมุติเราไม่เล่นไฮบริดพิกกิ้งเนี่ยเราใช้เป็นพิกอย่างเดียวเนี่ยมันจะเป็นการดีดข้ามสายแบบนี้เนี่ยผมร้องให้ดูยังไม่ใช่เอาใหม่มันจะแบบรู้สึกว่ามันลำบากกว่านะฮะเวลามันจะต้องข้ามสายแล้วต้องเล็งด้วยว่าให้ถูกไม่ถูกอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเล่นไฮบริดพิกกิ้งเนี่ยนิ้วเรามันสามารถประจำอยู่ที่สายได้เลยนะฮะนิ้วกลางอยู่ที่สาย4นิ้วนางอยู่ที่สาย3แบบนี้ได้เลยแล้วก็ดีดสลับกันเอานะฮะมันจะเล็งง่ายกว่าแล้วมันมีประโยชน์กว่าในการเรียบเรียงเพลงต่อๆไปแล้วกันเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องประโยชน์อย่างอื่นมันอีกทีวันนี้เอาไว้แค่นี้เป็นแบบฝึกหัดให้ไปฝึกเขาเรียกว่าฝึกแยกประสาทนิ้วกันก่อนแล้วกันนะครับทิ้งท้ายไว้แค่นี้นะครับยังไงชื่นชอบยังไงอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ